สัจธรรมคืออะไรคือความจริงของชีวิตที่เมื่อใครรู้แล้วเนี่ยจะเอาชนะความตายได้ไม่ต้องตายอีกต่อไปนะดังนั้นพวกฤาษีโยคีปริพาชกนักบวชทั้งหลายเนี่ยที่ออกแสวงหาโมกขธรรมเนี่ยเขาออกแสวงหาอะไรเขาแสวงหาความไม่ตายนะเขาไม่ได้ออกแสวงหาอะไรเลยนะแต่ละคนเนี่ยจะพบหรือเข้าถึงความไม่ตายได้ไหมมันเข้าไม่ถึงมันไปติดฤทธิ์บ้างปาฏิหาริย์บ้างอาเทศนาปาฏิหาริย์หูทิพตาทิพทำพวกนี้ได้ก็แก่เจ็บตายหมดและยังไม่พ้นนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยพรหมเทวดาก็ทำได้แต่ทำไมมานั่งฟังธรรมเวลาพระตถาคตแสดงธรรมพรหมเทวดามานั่งฟังธรรมด้วยนะเขาฟังเพื่ออะไรทั้งที่เขาก็มีอิทธิปาฏิหาริย์มีอาเทศนาปาฏิหาริย์กำหนดรู้จิตคนนั้นคนนี้ได้เขาฟังเพราะว่าเขาไม่รู้ธรรมะที่เข้าถึงความไม่ตายแต่ถ้าเขาได้สดับในธรรมของสัตตบุรุษแล้วเนี่ยเขาจะเข้าถึงความไม่ตายได้นะดังนั้นธรรมะนี้จึงเป็นธรรมะที่น่าปรารถนาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและพวกที่สามารถรู้ธรรมะได้คือพวกที่ได้อัตภาพตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปธรรมะนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดานะถ้าเราไม่ใช้โอกาสของการเกิดมาเพื่อรู้ธรรมะคืออริยสัจ 4นี้จะเป็นการเสียโอกาสนะเกิดมาสูญเปล่าเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตายหรือเปล่านะพระศาสดาจึงบอกมนุษย์และเทวดาเป็นอันมากเนี่ยเพลิดเพลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเขาเพลินต่อสิ่งใดนะสิ่งนั้นย่อมก่อทุกข์ให้แก่เขาเพราะสิ่งที่เขาเพลิดเพลินอยู่เนี่ยมันจะมีความแปรเปลี่ยนมีความแปรปรวนมีความแตกสลายความเศร้าโศกจะเกิดขึ้นกับเขานะเพราะขณะที่เขาเพลินในสิ่งใดแสดงว่าเขามีความพอใจในสิ่งนั้นเมื่อมีความพอใจก็แสดงว่าเขามีความยึดติดในสิ่งนั้นบุคคลผู้มีอุปทานจะปรินิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้นะอันนี้พระตถาคตก็เลยสอนให้เราละนันทิคือความเพลินนะละความเพลินเรื่อยๆจะเป็นเหตุให้จิตเนี่ยหลุดพ้นจากอาสวะคือความยึดมั่นทั้งหลายนะ